เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของน่าจะหมวกทองนะสอพออะไรไม่ทราบนะครับเข้าไปดูในเพจเกียงไกรไทยอ่อนผมขอยุติไลฟ์นะไปดูในเพจเกงไคแต่อ่อนเนี่ยผมขอยุติไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับก็น่าจะมีการตรวจเยี่ยมสภ.ธัญบุรีเนี่ยเดินออกมาจ้างเดินออกมาจากข้างรถเมื่อกี้คนขับรถคันนี้เดินออกมาจากข้างรถตำรวจที่จอดอยู่ตรงข้างเมื่อกีของสภ.ธัญบุรีเป็นของสภ.ธัญบุรีเดี๋ยวผมจะดูข้ามนี่ไปพาไปดูมันเดินข้ามได้อยู่มันมีข้างหน้าอยู่เดี๋ยวพาไปจอดข้างหน้าพาไปจอดข้างหน้าแป๊บนึงผมทุ่มเทขนาดไหนผมเดินมาจะเดินไปพาไปดูเลยของสภ.ธัญบุรีเรียกมอเตอร์เวย์กม.ที่เอากันใต้ต้นตะโก
นตะขบเลยนู่นๆๆๆนะฮะโอ้ยืนตัวเดียวอยู่นะคุณยืนตัวเดียวอยู่ท้ายรถเห็นมั้ยหน้าไอ้ข้างรถเห็นมั้ยในป่าน่ะก็ตั้งกันแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้แหละง่ายดีสะดวกดีป้ายก็ป้ายมีแค่สภ.ธัญบุรีอย่างเดียวนะครับเป็นการตั้งของหมวกทองอันนี้ผมหลบแล้วนะหลบออกจากเบรีเออร์แล้วนะเป็นการตั้งของสภ.ธัญบุรีนะครับเห็นป้ายไหมเห็นป้ายไหมเห็นป้ายไหมป้ายอะไรนี่นี่ตรวจเยี่ยวเขาเหรอเฮ้ยตรวจเยี่ยวเขาเหรอยืนทำอะไรข้างหลังรถอ่ะหน้าข้างหลังรถอ่ะยืนทำอะไรกันข้างหลังรถอ่ะทำอะไรกันถ้าตั้งไม่ถูกอย่าตั้งเลิกเถอะเนี่ยป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยป้ายคืออะไรตรวจจุดอะไรครับจุดอะไรครับผู้กองครับสอบถามหน่อยผู้กองขออนุญาตสอบถามหน่อยครับมันข้ามไม่ได้ผิดกฎหมายอย่าพยายามบอกให้ประชาชนทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะถ้าแน่จริงข้ามมาหาผมนี่มาข้ามมาหาผมมาตอบผมใกล้ๆนี่มาเอาผิดยังไงให้เขาออกใบสั่งให้เขาออกใบสั่งหรือว่าคุณจะออกใบสั่งเองล่ะฝากไปถึงผู้บังคับการจังหวัดนะครับสภ.ธัญบุรีได้ขออนุญาตท่านมาตั้งจุดตรวจตรงนี้หรือไม่นะครับเพราะป้ายมันไม่มีชื่อท่านระบุนะครับในป้ายมันไม่มีชื่อท่านระบุว่าเบอร์ผู้บังคับการคือใครใครเป็นผู้บังคับการใครเป็นหัวหน้าด่านไม่มีครับเนี่ยป้ายกับจ้อยร้อยเนี่ยอันเดียวเนี่ยอันเดียวเนี่ยเนี่ยอย่าไปตรวจฉี่กันกลางป่าเด้อผิดกฎหมายเด้อตำรวจทำผิดกฎหมายไม่ได้เด้อพรบความสะอาดอ่ะรู้จักไหมให้เขาไปฉี่ข้างถนนได้ไงเป็นการตรวจฉี่ครับเนี่ยรถพ่วงนะครับรถพ่วงคันนี้แล้วก็มีตำรวจคนนั้นน่ะยืนอยู่ข้างรถอ่ะยืนอยู่ข้างรถจุดอะไรกันครับพี่ตรวจฉี่เปล่าผู้กองครับผู้กองครับขอสอบถามหน่อยผู้กองครับขอสอบถามหน่อยครับผู้กองโอ้ผู้กองไม่ได้ยินผมเลยอันนี้เขาเรียกจุดอะไรครับพี่เขาเรียกจุดอะไรครับจุดตรวจฉี่หรือจุดตรวจสารครับไม่ผมถามพี่อ่ะตอบไม่ได้งั้นเงียบตอบไม่ได้นะเงียบอย่าพูดให้ผู้กองมาพูดถ้าตอบไม่ได้อย่าพูดผู้กองครับโอ้ยถ้าปีนข้ามกำแพงไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวผมปีนไปแล้วนะเนี่ยผู้กองครับโอ้ยผู้กองก็ไม่ได้ยินเลยเนาะตอบแทนผู้กองไม่ได้เหรออะอันนี้จุดตรวจฉี่หรือจุดตรวจสารนี่ถ้าเจอเขาเป็นฉี่ม่วงนี่ทำเอกสารด้วยนะโน่นข้างรถโน่นนะครับข้างรถเนี่ยเป็นคนขับรถพ่วงคันนี้เนี่ยขับรถพ่วงคันนี้แล้วจุดตรวจนี้นะครับไม่มีป้ายผู้บังคับการไม่มีเบอร์โทรผู้บังคับการท่านเอาอำนาจอะไรมาตั้งครับส่องไปเรื่อยงั้นลุงขี่ไปเลยไม่ต้องจอดหรอกขี่ไปเลยอ
พอดีผมอ๋อมันมีช่องให้ดูตามช่องก็ได้อะเออนี่จะได้ชัดๆเนี่ยครับป้ายป้ายมีแค่นี้กระจ้อยนะครับเขียนแค่คำว่าสพธัญบุรีคือเขียนแค่นี้ส่วนข้างรถเนี่ยข้างรถเนี่ยนะครับข้างรถเนี่ยมีคนยืนตรวจฉี่อยู่เห็นไหมน่ะเนี่ยข้างรถเนี่ยข้างรถมีคนยืนตรวจฉี่อยู่นู่นผู้กองยืนอยู่ในร่มนี่พี่วันนี้ตรวจฉี่ได้กี่คนแล้วพี่วันนี้ตรวจฉี่ได้กี่คนแล้วครับสพธัญบุรีนะครับมาตั้งจุดอะไรก็ไม่รู้แต่มีการตรวจฉี่กันอยู่ข้างรถนู่นครับนู่นเมื่อกี้ผมมาเดินออกมาเห็นไหมเห็นคนเดินออกมาจากท้ายรถไหมสรุปแล้วฉี่ก็ยังมีประโยชน์ฉี่ก็ยังมีค่าเหมือนเดิมนะครับการออกมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดกวดขันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ท่านมาตรวจฉี่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะครับนะเอาที่สบายใจแล้วกันท่านสพธัญบุรีรหัสหมวก 122-1 รู้สึกว่าจะเก่งนะครับแต่เวลาถามแล้วบอกว่าให้ไปถามผู้บังคับบัญชาแต่เมื่อกี้บอกเก่งมากให้ผมปีนข้ามกำแพงไปหามันจะปีนได้ยังไงผมอยู่บนทางด่วนเนี่ยผมนั่งอยู่ในร่องทางด่วนเนี่ยผมนั่งอยู่ในร่องนะนั่งอยู่ในคูน้ำข้างทางด่วนนะอ้าวกลายเป็นไม่เรียกตรวจแล้วอ้าวพี่ไม่เรียกตรวจฉี่แล้วเหรอพี่เมื่อกี้เห็นเรียกตรวจเอาไม่ตรวจแล้วเหรอตายแล้วผู้กองไหนกล้อง CCTV อ่ะกล้องอยู่ตรงไหนผู้กองไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องสักตัวนะครับมีแต่ป้ายอันก็จ้อยร้อยอันเดียวไหนกล้องที่เขาให้ตั้งตรงจุดตรวจอ่ะมีไหมไหนครับกล้องอยู่ไหนครับเบอร์ผู้บังคับการอยู่ไหนครับพี่ขอเบอร์ผู้บังคับการได้ไหมพี่ครับขอเบอร์ผู้บังคับการหน่อยได้ไหมครับผู้กองขอเบอร์ผู้การหน่อยผู้กองโอ้ตำรวจไม่ได้ยินผมอ่ะหรือผมไม่มีตัวตนฮะท่านขอเบอร์ผู้การหน่อยดิท่านครับท่านตำรวจครับท่านรหัสหมวก 122-1 ครับขอเบอร์ผู้การหน่อยครับเอาไม่ได้ยินผมอีกตายแล้วเพราะป้ายที่ท่านเอามาตั้งนะครับมันเป็นป้ายกระจ้อยร้อยซึ่งเขียนแค่คำว่าสพธัญบุรีเขียนได้แค่นั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเลยไม่มีชื่อผู้คุมด่านไม่มีเบอร์ผู้บังคับการไม่มีป้ายว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรไม่มีครับจุดประสงค์คืออ่ะพอดีมันเป็นตะข่ายเอาไปดิพี่ไอ้ข้างรถอะไปกักเขาไปกักขังหน่วงเหนียวเขาไว้ทำไมอ่ะเฮ้ข้างรถอะไปกักขังหน่วงเหนียวเขาไว้ทำไมสพธัญบุรีครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ยินผมถามเขาไม่ได้ยินผมผู้กองผมก็ถามแล้วไม่ได้ยินผมรูปผู้กองนั่นน่ะนู่นผู้กองแต่ท่านชื่ออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วบอกเลยว่าป้ายเนี่ยไอ้ป้ายที่ตั้งเนี่ยนะครับมันคือป้ายอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าดีกว่าเอ้าผมลงทุนมากเลยเนี่ยผมเดินกลางป่ากลางดงเลยเนี่ยโอ้ลงทุนมากเนี่ย
คนขับรถพ่วงเนี่ยเนี่ยอยู่ท้ายรถอ่ะยืนอยู่ท้ายรถเนี่ยคนขับรถพ่วงเนี่ยไม่มีครับเห็นไหมมีแค่นี้ครับเนี่ยเนี่ยป้ายมีอยู่แค่นี้เนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะผู้กองผู้กองมันคือจุดอะไรครับผมเป็นบ้าคุยคนเดียวแล้วเนี่ยผู้กองครับมันคือจุดอะไรครับผู้กองผู้กองให้คำตอบประชาชนหน่อยครับผู้กองครับรถที่เอามารถที่เอามาจอดนะครับทะเบียน2967 2967เป็นรถเช่าครับของสภ.ธัญบุรีเอาผู้กองเลิกเรียกตรวจฉี่แล้วเหรอครับเมื่อกี้เห็นเรียกเอาเลยอ่ะผู้หมวดก็ให้คำตอบไม่ได้คนนี้ผู้หมวดเนี่ยคนนี้ผู้หมวดแต่คนนั้นละผู้กองผู้หมวดก็ให้คำตอบไม่ได้ผู้หมวดครับผู้หมวดครับสอบถามได้ไหมครับผู้หมวดไม่มีคำตอบผู้กองครับผู้กองครับผมตายแล้วคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยผู้กองครับตรวจฉี่ได้กี่คนแล้วครับวันนี้ผู้กองใครเป็นผู้ควบคุมด่านครับผู้กองครับใครเป็นคนอนุญาตให้มาตั้งจุดตรวจครับผู้กองครับตรวจฉี่มีใครมีบัตรปปส.ไหมครับผู้กองครับหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งมิตรซีรีพี่น้องเอ้ยปันอย่างนะโยนหินลงสางมันก็ยังได้ยินเสียงมันยังตุ้มนะผู้กองกักขังหน่วงเหนียวเขาไว้ทำไมครับผู้กองผู้กองครับผมมันมีคนขับรถเนี่ยเนี่ยคนขับรถคันนี้เนี่ยคนขับรถคันนี้นะครับยืนอยู่ข้างหลังยืนอยู่ข้างหลังรถนู่นยืนอยู่หลังรถนู่นนะครับซึ่งมีตำรวจคนนึงคุมอยู่นะมาซึ่งมันเป็นล่มใต้ต้นตะขบเขาก็จะเอารถไปแอบๆไว้ในป่านะครับรถไปแอบไว้ในป่าแล้วก็ตรวจฉี่กันตั้งใต้ต้นตะขบนะครับโอ้ถ้าผมข้ามกำแพงนี้ได้ไม่ผิดกฎหมายนี่ผมข้ามไปแล้วแต่พอดีผมข้ามไม่ได้แต่ตำรวจคนนี้บอกให้ผมโดดข้ามไปเนี่ยตำรวจคนนี้บอกให้ผมโดดข้ามไปเฮ้ยตำรวจบอกให้ประชาชนทำผิดกฎหมายได้ด้วยเหรอฮะผู้กองครับผู้กองครับโอ้ยปานเบาคนเดียวเนาะกูเจ้าได้เอาหูมานั่งบ่นี่เศร้าเอิญแล้วเศร้าเอิญตัวเหี่ยวแล้วเวลามีกล่องมาเศร้าเอิญวางหันเอิญเอาเอิญเอาผู้กองผู้กองถ้าผู้กองไม่มีอำนาจตรวจฉี่เขาก็อย่าตรวจนะครับเป็นห่วงครับผู้กองพอดีผมไม่รีบนะโอ้พกปืนเท่มากเลยผู้หมวดนะครับการพกปืนนี่มันจะต้องมีมาตรการนะครับต่อไปนี้การที่ตำรวจจะออกปฏิบัติหน้าที่พกปืนเนี่ยนะครับมันต้องมีมาตรการเข้มข้นมากกว่านี้นะครับผู้หมวดครับสอบถามได้ไหมเอ่ยผู้หมวดถามแล้วก็จะไปครับพอดีสงสัยเลยไม่อยากไปหายข้อสงสัยก็จะไปแล้วครับผู้กองให้คำตอบนิดนึงตอนนี้ประชาชนดูอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนครับผู้กองผู้กองครับโอ้ยห้องยังข้อแหบวิ่งไผ่เบาหน้าเว้ย
ดูป้ายนู่นครับหลังรถคันนั้นอ่ะเนี่ยหลังรถเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นถุงห้อยนั้นไหมครับไอ้ถุงนั่นน่ะถุงที่ห้อยอยู่ท้ายรถอ่ะนะครับเอาไปเอาไว้ใส่ขยะเนี่ยถุงที่ห้อยอยู่น่ะไว้ใส่ขยะเนี่ยผู้กองป้ายมีแค่นี้เนี่ยป้ายมีอยู่แค่นี้อะไรลักหนาก็ไม่รู้เอาผู้กองเลิกเรียกตรวจฉี่แล้วเหรอครับขอดูวิธีการเรียกตรวจฉี่หน่อยผู้หมวดอันนี้ผู้หมวดอันนู้นเก่งๆเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นนายสิบไม่นายสิบก็จ่าน่าจะประมาณนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วประมาณนี้เราจะเก่งนะครับประมาณนี้นายสิบจ่าเนี่ยโอ้เก่งมากครับแต่ผู้กองเห็นไหมผู้กองมีวุฒิภาวะเงียบเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่พูดนะครับแต่นายสิบจ่าเนี่ยโอ้โหเก่งท้าให้ประชาชนโดดข้ามกำแพงไปถ่ายใกล้ๆโอ้โหไม่ต้องท้าผมหรอกครับเนี่ยถ้าไม่มีกำแพงกั้นนี่ผมไปหาคุณตั้งนานแล้วนะตำรวจไม่ได้มีไว้ให้กลัวครับตำรวจมีไว้ให้เคารพนะครับเฉพาะตำรวจดีๆเท่านั้นนะครับตำรวจเร็วๆไม่จำเป็นต้องเคารพมันนะครับผู้กองครับให้คำตอบได้ไหมครับผู้กองผู้กองให้คำตอบกับประชาชนได้ไหมครับผู้กองรู้ไหมครับระเบียบการตั้งจุดตรวจมีอะไรบ้างผู้กองครับผมมีเอกสารในรถเอาไหมครับผู้กองผมมีเอกสารการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเอาไหมครับผมแจกฟรีครับโอ้ยไม่พูดกับผมอีกวันนี้ผมเอารถมาผมเดินมาตั้งไกลผมมีเอกสารการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจกครับผู้กองเอาไหมครับผมแจกฟรีครับผมเพื่อผู้กองจะได้เอาไปปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระเบียบครับผมบอกเลยว่าผู้กองตั้งแบบนี้ไม่ถูกครับฝากผู้กำกับสภ.ธัญบุรีนะครับช่วยตรวจสอบลูกน้องท่านด้วยกรณีที่ออกมาตั้งแบบนี้มันคืออะไรนะครับเนี่ยแบบนี้คืออะไรนะครับป้ายผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีเบอร์ผู้บังคับการก็ไม่มีกล้องก็ไม่มีดีไม่ดีมีใครมีบัตรปปส.หรือเปล่าเรียกเขาตรวจฉี่เนี่ยแต่คำถามไม่มีคำตอบนะครับไม่มีใครตอบผมสักคนถาม1221นี่ดีกว่ารู้สึกว่าท่านตอบเก่ง1221 122-1เพราะผมไม่รู้จากชื่อท่านนะยศก็ไม่เห็นนะครับ122-1ครับอ้าวไม่ตอบอีกแล้วผมบอกเลยนะครับว่ามีการตรวจฉี่อยู่ด้านหลังเนี่ยผมยืนยันเลยเนี่ยมีการตรวจฉี่ด้านหลังนะครับน่ะเอาคนขับขึ้นรถแล้วเอาคนขับขึ้นไปในรถแล้วเนี่ยคนหลับคนขับรถพ่วงคันนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสองขีดหนึ่งตรวจฉี่ใช้อำนาจอะไรครับขอถามเป็นความรู้หน่อยครับท่านตรวจฉี่ใช้อำนาจอะไรครับผู้กองครับขอทราบชื่อได้ไหมครับผู้กองโอ้ยถามใครก็มีแต่คนเงียบก็ฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับฝากไปถึงผบ.ตร.คนใหม่นะครับผบ.ตร.คนเดิมออกระเบียบออกกฎในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับแต่ผบ.คนใหม่ที่มารับตำแหน่งท่านจะต้องดูแลให้เคร่งครัดมากกว่านี้ครับจะปล่อยให้ตำรวจทำแบบสบายใจแบบนี้ไม่ได้นะครับจะปล่อยให้ตำรวจเนี่ยพากันมายืนเอากล้วยกันมา 4-5 อันพากันมายืนป้ายก็ไม่บ่งบอกว่าจุดตรวจอะไรใครเป็นผู้ควบคุมด่านผู้บังคับการคือใครเบอร์โทรคืออะไรกล้องบันทึกภาพก็ไม่มีใช่ไหมครับกล้องบันทึกภาพแต่มีการตรวจฉี่อยู่ข้างรถด้วยสรุปก็คือฉี่ก็ยังมีมูลค่าอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะตำรว
ดตั้งใจที่จะมาแสวงหาคนฉี่นะครับเนี่ยฉี่อยู่ใต้ต้นตะขบอ่ะแต่พอผมตั้งกล้องไม่มีการเรียกใครไปตรวจเลยตอนที่ผมจอดรถนี่โอ้โหรถจอดกัน 3-4 คันฮะพอผมจอดรถปุ๊บเดินออกเดินออกเดินออกหายหมดแล้วตั้งแต่นั้นมายังไม่มีเรียกใครตรวจเลย122คิดเดิงเรียกตรวจฉี่ให้ดูสักคนหน่อยดิเรียกตรวจฉี่ให้ดูสักคนหน่อยครับเขาตรวจกันยังไงโอ้ยพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วก็ไม่มีการเรียกตรวจฉี่อีกแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งกล้องเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตำรวจตั้งจุดตรวจเนี่ยนะครับท่านจักรทิพย์ก็บอกแล้วว่าถ่ายได้นะครับท่านสุวัฒน์ก็บอกว่าต้องมีกล้องนะครับแต่ผบ.ตร.คนล่าสุดเนี่ยป้ายแดงเลยเนี่ยนะครับท่านควรที่จะกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้มากกว่านี้ครับจะปล่อยให้ออกมายืนโบกยืนโบกตรวจฉี่กันข้างรถแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีครับนะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามเลยกล้องบันทึกภาพไม่มีสักตัวครับเนี่ยไม่มีกล้องสักตัวเลยนะครับป้ายชื่อผู้คุมด่านก็ไม่มีเบอร์โทรผู้บังคับการก็ไม่มีแต่พากันมายืนโบกเอาโบกเอาโอ้โหสุดยอดมากอันนั้นเอารถเอาไปไล่เอาเรียกเลิกเรียกแล้วล่ะครับโอ้ผมถามไปไม่มีใครตอบผมหรอกดูบรรยากาศไปแล้วกันนะผมไม่พูดแล้วเพราะผมพูดอะไรเขาก็ไม่ตอบผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรผมถามอะไรเขาก็ไม่ตอบผมนะแต่เอาอย่างนี้กันเอาเป็นความรู้นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับประชาชนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับเราไม่ได้เจตนาที่จะมาก่อกวนหรือมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าหน้าที่ผมอยู่ในกงของมอเตอร์เวย์นะครับเนี่ยผมอยู่ในขอบเขตรั้วของมอเตอร์เวย์ซึ่งตำรวจเขาตั้งด่านอยู่ด้านนอกนะครับนะไม่เกี่ยวกันนะผมอยู่ในมอเตอร์เวย์ตำรวจเขาตั้งอยู่ด้านนอกนะครับแต่ระเบียบนะครับระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนี่ผู้กองนี่ผู้กองระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับ1จะต้องมีป้ายชื่อควบคุมด่านนะครับ2จะต้องมีป้ายระบุว่าด่านนี้คือด่านอะไรด่านตรวจยาเสพติดด่านกวดขันวินัยจราจรด่านป้องกันอาชญากรรมจะต้องมีระบุที่ป้ายนะครับพอมีปุ๊บ3จะต้องมีเบอร์ผู้บังคับการซึ่งเป็นเบอร์มือถือนะครับจะต้องมีเบอร์ผู้บังคับการต้องมีเบอร์มือถือและจะต้องมีข้อความที่ป้ายว่าหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้โทรแจ้งผู้บังคับการนะครับนี่คือระเบียบเบื้องต้นแต่สภ.ธัญบุรีไม่มีอะไรเลยครับและที่สำคัญกว่านั้นคือท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับอดีตผบ.ตร.นี่พูดถึงอดีตผบ.ตร.นะครับท่านบอกว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะต้องมีกล้อง CCTV บันทึกภาพแบบเรียลไทม์นะครับให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจจุดสกัดนั้นๆและบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่แต่สภ.ธัญบุรีท่านไม่มีกล้องสักตัวไม่มีนะครับไม่มีกล้องสักตัวนะครับไม่มีนะไม่มีกล้องนะครับมีแต่กลวยแล้วก็ป้ายสภ.ธัญบุรีแค่นั้นครับแสดงว่าผู้กำกับสภ.ธัญบุรีท่านไม่ได้ควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาท่านเลยแม้แต่น้อยเพราะในระเบียบการที่ท่านจะให้ใครออกมาตั้งจุดตรวจท่านจะต้องเป็นผู้ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อนอนุมัติให้บุคคลเหล่านั้นออกมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้อันนี้คือระเบียบแต่แสดงว่าผู้กำกับสภ.ธัญบุรีท่านไม่ได้ควบคุมดูแลหรือใส่ใจลูกน้องเลยลูกน้องจะออกมายังไงก็ช่างอุปกรณ์จะครบไม่ครบยังไงก็ช่างท่านไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับจริงอยู่ว่าระเบียบนั้นมันเป็นแค่ระเบียบที่บังคับใช้พวกท่านมันไม่ใช่กฎหมายแต่ในเมื่อระเบียบออกมาให้พวกท่านปฏิบัติแล้วพวกท่านไม่ปฏิบัติ
เอาไอ้ระเบียบเหล่านี้มันจะมีความหมายอะไรผมถามแค่นี้แหละครับถ้าเป็นไปได้อย่าออกครับนะอย่าออกอย่าสักแต่สั่งขี้มูกเพราะท่านสั่งแล้วลูกน้องไม่ทำตามนี่ท่านจะสั่งทำไมนะครับแสดงว่าคำสั่งท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์นะผู้กองขอทราบชื่อผู้กองหน่อยได้ไหมครับผมทราบชื่อผู้กองผมไปเลยผู้กองครับผู้กองขอทราบชื่อหน่อยเดี๋ยวผมทราบชื่อผมไปเลยครับผมไม่มีใครตอบส่วนนายสิบท่านนี้ก็ดูไลฟ์สดผมอยู่นี่นายสิบท่านเนี้ยดูไลฟ์สดผมอยู่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากตำรวจที่ดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับตำรวจดีๆเราเคารพนับถือศรัทธานะครับตำรวจดีๆนะครับส่วนตำรวจที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตำรวจที่หากินกับชีตำรวจที่เร็วๆนะครับเราไม่ให้ความเคารพนะครับผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับผมให้ความเคารพตำรวจดีๆทุกคนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบตามข้อบังคับตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่ตำรวจที่ไม่ทำตามระเบียบทำตามอำเภอใจอย่าไปให้ความเคารพครับเพราะตำรวจเหล่านี้ไม่มีศักดิ์ศรีครับผมบอกเลยนะไม่มีอะไรที่ต้องให้ความเคารพตำรวจดีๆต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดครับผมพูดถึงตำรวจดีๆนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเพราะระเบียบออกมาให้พวกท่านปฏิบัตินะครับแต่พวกท่านไม่ละปฏิบัติละเลยระเบียบเดี๋ยวจะหาว่าผมอันนู้นอันนี้อีกว่าผมทุ่มเทแค่ไหนเนี่ยผมทุ่มเทแค่ไหนผมนั่งอยู่ในร่องคูน้ำเลยคิดดูดิโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ่ะที่นั่งเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นกรงผมถ่ายลอดเนี่ยลอดช่องกรงมันเลยต้องนั่งเดี๋ยวจะหาว่าผมขี้เกียจไม่ใช่เด้ออันนี้นั่งถ่ายเดี๋ยวมันจะโดนลูกกรงเอาเลิกตรวจฉี่กันแล้วเหรอไอ้ที่ยืนอยู่ในป่าน่ะมีบัตรปปส.ไหมครับพี่พี่ที่ยืนอยู่ในป่ามีบัตรปปส.ไหมครับนู่นเห็นไหมยืนอยู่หน้ารถนู่นเนี่ยยืนอยู่หน้ารถกับคนนี้1221เรียกตรวจฉี่ให้ดูสักคันหน่อยดิปกติแล้วไม่รอดเชื่อไหมเนี่ยปกติแล้วไม่รอดถ้าไม่มีกล้องนะไม่รอดพวกรถบรรทุกรถกระบะรถพ่วงเนี่ยถ้าไม่มีกล้องเนี่ยไม่รอดไม่รอดครับจริงแต่เผอิญมีกล้องผมก็เลยถามหากล้องว่าเนี่ยกล้องมันมีไหมเนี่ยกล้องที่พวกคุณจะเอามาตั้งด่านตั้งจุดตรวจกันเนี่ยมีไหมมีกล้องไหมแต่ทำไมพวกคุณพากันตั้งได้โอ้อ่ะผมรอดูอยู่ครับรอดูอยู่นั่งนานแล้วก็เมื่อยโทรศัพท์ผมไม่ดีไม่มีเรียกใครไปตรวจฉี่อีกเลยหลังจากที่มีกล้องหลังจากที่ตั้งกล้องไม่มีเรียกใครไปตรวจฉี่เลยผู้กองเรียกเดี๋ยวตรวจฉี่ให้ดูสักคนนึงครับผู้กองอันนั้นเอาเขาไปขังไว้ทำไมอ่ะเขาผิดอะไรอ่ะ1221เขาผิดอะไรอ่ะไปเอาเขาขังมันนั่นน่ะมาตอบเดินมาตอบใกล้ๆนี่มาตอบใกล้ๆมาตอบใกล้ๆนี่มาเอางี้ดีกว่าขอเบอร์ผู้กำกับหน่อยขอเบอร์ผู้กำกับหน่อยข
ขอเบอร์ผู้กำกับหน่อยรู้จักเบอร์ผู้กำกับไหมเบอร์ผู้กำกับสภ.ธัญญารู้จักไหม